สวัสดีครับผมชื่อเอกธนากันตะพันธ์เอกธนามาจากกรุงเทพมาอยู่ที่นี่ได้3ปีแล้วยินดีที่ได้รู้จักครับครับก็มาอยู่ที่นี่ได้3ปีที่นี่ที่ต่างจากโตเกียวก็คือผู้คนไม่พลุกพล่านมากมายอากาศดีอาหารอร่อยข้าวอร่อยแล้วที่สำคัญคนที่นี่ใจดีครับตั้งแต่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนทำอาหารนี้เรียนอยู่2ปีปีแรกเป็นอะไรที่ลำบากมากเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นยังไม่ค่อยถนัดแล้วก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เพื่อนและอาจารย์พูดแต่พอขึ้นปี2เริ่มคุ้นหูแล้วก็จะเริ่มสนุกขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อาหารแบบละเอียดขึ้นเข้มข้นขึ้นแล้วก็การอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างที่นี่มีพร้อมรวมถึงการฝึกงานก็สามารถฝึกกับร้านดีๆได้เพราะว่าอาจารย์สามารถช่วยได้ก็หลังจากนี้เข้าช่วงฤดูใบไม้ผลิจบจากโรงเรียนนี้แล้วผมก็จะไปทำงานที่โตเกียวชื่อร้าน NIIGATA ก็อาจจะไม่ใช่ร้านที่ใหญ่โตแต่คิดว่าจะได้ประสบการณ์มากหน่อยก็จะพยายามครับก็สำหรับคนที่อยากมาเรียนทำอาหารอย่างแรกเลยอยากให้ตั้งใจเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นตอนเข้ามาแล้วจะพบกับความยากลำบากแล้วก็ไม่รู้สึกกับสนุกกับการเรียนสักเท่าไหร่แต่ถ้าเราเข้าใจภาษาญี่ปุ่นดีแล้วคิดว่าจะเรียนกับเพื่อนๆแล้วก็มีความสนุกกับการเรียนทำอาหารมากๆก็อยากให้เก็บเกี่ยวความรู้ได้มากๆครับ